สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับลุงในช่างเรียนโบแดรี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะลุงก็จะมากินไข่แต่ว่ามันไม่ใช่ไข่แบบธรรมดาที่เรากินทั่วไปเพราะนี่มันคือไข่ลูกค่ะซึ่งไข่ลูกเนี้ยมันจะแตกต่างกับไข่ธรรมดาตรงที่ว่าข้างในไข่เนี่ยเขาจะมีตัวแล้วนะเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้ลุงซื้อมา5ฟอง20บาทนะคะเรามาอึ๊บนี่อันนี้ก็คือน่าจะตัวนี้น่าจะยังไม่มีลูกนะยังไม่มีตัวอันนี้น่าจะมีตัวแล้วลุงสัมผัสได้ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของลุงเหมือนกันนะคะลุงเคยกินไข่ข้าวที่กินกับส้มตำอ่ะซึ่งมันยังไม่มีตัวข้างในนะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ลุงจะลองกินไข่ตัวนะคะไม่รู้อ่ะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองมาดูงั้นเดี๋ยวลุงขอชิมไข่ที่ยังไม่มีตัวก่อนอันนี้แบบมันยังไม่มีตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นก็มันนะคะก็อร่อยดีนะกินได้อร่อยอันนี้มันมีน้ำข้างในอ่ะเดี๋ยวลองเอาน้ำเจาะดูออกเอ้ยลองเจาะน้ำออกดูก่อนนะคะนี่เลยเห็นไหมโอ้ยมันมีขนแล้วโอ้ยชุบก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนนี่ค่ะลักษณะไข่ก็จะเป็นแบบนี้เลยลุงเริ่มเห็นขนของเขาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอันดับแรกนะคะอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจลุงในการกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ลุงก็ถือว่าทำเพื่อคนดูเลยนะคะเนี่ยจริงๆเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่เราก็ไม่กล้ากินด้วยความที่เราเห็นเป็นตัวไงแต่ว่าคลิปนี้อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจลุงในการกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะลุงจะมาลองกินไข่ตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะมาซีกไข่ออกก่อนโอ้ว้ายถ้าเรายิ่งแก่เราจะยิ่งไม่กล้ากินหรือเปล่าโอ้ my god อุ้ยขาอุ้ยเจอน้องเลยว่าน่าจะเป็นหัวน้องตรงนี้นะน่าจะเป็นตัวตรงนี้เพื่อจะมาแกะดูทำไมวะไม่เอาดราม่านะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่เขามีกันมานานแล้วรู้จะกินอันนี้กันอุ้ยติดจมูกขอเกณฑ์นี้ก่อนนะอันนี้ลุงแบบปกติเราก็กินไก่อะนะเป็นอาหารน่ะแต่อันนี้คือแบบลุงไม่กล้ากินจริงๆอะเป็นอย่างเงี้ยคือมีน้องมีขาแล้วอะแล้วเป็นขนอะคือลุงไม่กล้ากินจริงๆอะทุกคนกลิ่นมันแบบกลิ่นมันคล้ายไข่ปิ้งอะแต่มันฉุนมันไอ้นี่กว่าจะพูดยังไงดีอ่ะความเห็นส่วนตัวนะมันแบบตุ่ๆอ่ะโอ้ยมันเป็นขนหน้าอันเนี้ยมันก็กินได้นะเดี๋ยวลุงจะลองละกันแต่อันนี้ลุงขอบายนะคะขอเป็นตรงส่วนย่อยของเขาแล้วกันนะเริ่มมีกระดูกอ่อนๆน่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเริ่มมีกระดูกนะเดี๋ยวลุงจะกินจริงๆนะขอชิ้นเล็กแล้วกันตัวตรงที่เป็นตัวลุงไม่เอาแล้วกันนะคะอันนี้นะคะไม่ต้องจิ้มเอาแบบเพียวๆเลยดีกว่าไม่ไหวน้ำตาของ
ความรู้สึกนะคะที่ลุงได้กินไปแล้วเนี่ยในส่วนของตัวไข่ที่มันไม่มีตัวอันนั้นน่ะลุงกินได้จริงๆมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอยู่แล้วทั้ง2แบบเลยทั้งมีตัวกับไม่มีตัวคือไข่ระยะเวลาประมาณเนี้ยมันจะกลิ่นแรงกว่าไข่ที่แบบคนเขากินกันทั่วๆไปอ่ะกลิ่นเขาก็จะแรงกว่าไข่ที่เรากินแบบเอาไว้ไข่ดาวเอาไว้ต้มเอาไว้อะไรกลิ่นมันจะแรงกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นตัวคือกลิ่นมันจะแรงคูณ2ไปอีกอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเรากินไก่ KFC กินไก่ย่างกินอะไรก็กินเป็นตัวใช่ไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกขยักขยแงอ่ะเพราะมันไม่มีขนไงแต่นี้พอมันมีขนถึงมันจะเป็นขนอ่อนก็ตามอ่ะพอมันสัมผัสกับไม่รู้ว่าอาจจะกินแล้วเรานึกไปด้วยหรือเปล่านะมันรู้สึกกับขนหรือเปล่ามันไปไม่ไหวจริงๆอ่ะนึกกลิ่นแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยลุงก็เลยไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ผิดหวังนะคะจริงๆมันก็มีอาหารหลายๆอย่างที่ลุงอาจจะยังเข้าไม่ถึงเนาะแต่จริงๆคนแถวเนี้ยคนอีสานแบบไม่ทุกคนนะบางคนเขาก็กินเป็นอาหารแบบเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะเนาะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ลุงด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปมีกำลังใจในการหาคลิปพัฒนาคลิปต่อไปค่ะวันนี้ลุงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย